แห่ยินดีเมย่าแฟนหนุ่มชาวสเปนทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานสุดซึ้งความรักที่มีให้รักฉันเหมือนเป็นผู้หญิงคนเดียวในโลกและรักลูกของฉันเหมือนลูกของเขาโดยไม่ต้องสงสัยใดๆแห่ยินดีเมย่าแฟนหนุ่มชาวสเปนทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานสุดซึ้งความรักที่มีให้น้ำตาแตกเลยคุณแม่ลูกหนึ่งร่วมยินดีกันสนั่นโซเชียลเมย่านนทวรรณหรือเมย่านนทวรรณทัศน์ทองเหลงมิสไทยแลนด์เวิลด์2014ล่าสุดเจ้าตัวได้ประกาศข่าวดีหลังจากแฟนหนุ่มชาเบเดอร์หรือชาบีนายแบบหล่อชาวสเปนทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานบรรยากาศสุดโรแมนติกโดยเมย่าเผยโมเมนต์หวานกับแฟนหนุ่มพร้อมข้อความสุดซึ้งจากความรักของแฟนหนุ่มที่ทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานและสิ่งที่ฝ่ายชายพิสูจน์ให้เห็นกับความรักที่มีต่อเมย่าและลูกชายจนชนะใจฝ่ายหญิงว่า Having you in my life is beyond the dream life I could have ever pictured myself in You show me the dream man I wish to haveA gentleman I wish my son will look up to, a man who loves me like I am the only woman in the world and loves my son as his own without any WT. You help me and show me all reason to love and feel confident in myself again. I was proud enough to call you my man. Only now I have to call you my fierce love you to infinity special thank to add love your moment for capturing our precious moment you are amazing and add the Friday when's my yoga for making our day extra special and so romantic you are the best add my red grand Monday official my incredible brother who made this dress for me since 3 years ago now I know it's made for a reason love you PXT gone ท่ามกลางเพื่อนๆคนบันเทิงเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันรัวๆชายท้องป่องมีกลิ่นฉี่คลุ้งทั่วร่างกายรู้สึกเหนื่อยพีต้องล้างไตไปตลอดชีวิตชายมีถุงน้ำในไตแต่เด็กไม่ยอมพบหมอปีละครั้งผ่านมา20ปีพบอาการท้องป่องมีกลิ่นฉี่คลุ้งทั่วร่างกายรู้สึกเหนื่อยตลอดเวลาพีต้องล้างไตไปตลอดชีวิตสำนักข่าว ET Today รายงานนายแพทย์คงหยงเซียงผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไตเผยกรณีทางการแพทย์อันแสนน่าตกใจของชายคนหนึ่งพนักงานออฟฟิศชายวัย45ปีทางตอนเหนือของจีนพบถุงน้ำขนาด 1.5 เซนติเมตรในไตขวาขณะตรวจสุขภาพเมื่อ20ปีก่อนตรวจเลือดและตรวจปัสสาวะแล้วการทำงานของไตเป็นปกติดีไม่รู้สึกอึดอัดเมื่อเร็วๆนี้ว่าแพทย์บอกให้ชายคนนี้กลับไปที่คลินิกอย่างน้อยปีละครั้งแต่เขาตรวจสอบข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตและคิดว่าถุงไตขนาดเล็กไม่ใช่เนื้องอกมะเร็งไม่จำเป็นต้องไปพบแพทย์บ่อยขนาดนั้นล่าสุดผู้ป่วยมีอาการเหนื่อยตลอดเวลาท้องบมราวกับตั้งครรภ์ได้6เดือนแถมยังมีอาการปวดคลื่นไส้อาเจียนเหนื่อยหน้าซีดมีกลิ่นปัสสาวะภรรยาจึงบังคับให้ไปพบแพทย์ทำการตรวจเลือดแต่ตรวจพบว่าไตทำงานผิดปกติเป็นระยะของโรคไตระยะสุดท้ายค่ายูเรียท็อกซินสูงมากและเอ็กซเรย์ทรวงอกมีปูโมนารีเอเดม่าเล็กน้อยจึงตรงไปที่ห้องฉุกเฉินแพทย์ได้สแกนอัลตราซาวด์พบว่าไตทั้งสองข้างของเขาบวมขึ้นเป็น2เท่าของขนาดปกติและมีถุงน้ำขนาดต่างๆปกคลุมอยู่เขาได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคไตโพลีคิสติกร่วมกับโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายและอาการบวมน้ำที่ปอดเป็นเหตุให้เขาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเพื่อล้างไตไปตลอดชีวิตเมื่อได้รับคำถามว่าแค่ไตมีถุงน้ำและจำเป็นต้องล้างไตนายแพทย์
ฮงหยงเซียงอธิบายว่าชายผู้นี้ทนทุกข์ทรมานจากโรคร้ายแรงที่ทำลายไตโรคถุงน้ำในไตซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่าเป็นไตฟองซึ่งมีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมอย่างเด่นชัดตับหรือตับอ่อน 85% มาจากพ่อแม่และโอกาสที่เด็กจะเป็นโรคนี้คือ 50% เมื่อพบแล้วควรตรวจสอบเด็กและพี่น้องเพราะอีกร้อยละ15มาจากความแปรปรวนทางพันธุกรรมนายแพทย์ฮงหยงเซียงอธิบายว่าตุ่มแรกของโรคจะปรากฏเมื่ออายุประมาณ20ปีและเมื่ออายุมากขึ้นตุ่มจะโตขึ้นเรื่อยๆแต่มักไม่มีอาการใดๆหากมีอาการมากที่สุดคือปวดหลังส่วนล่างและปวดท้องนอกจากนี้ยังมีปัสสาวะเป็นเลือดปัสสาวะบ่อยจำนวนมากปวดศีรษะความดันโลหิตสูงอาการป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารรวมถึงปวดหลังส่วนล่างอย่างฉับพลันซึ่งอาจมีอาการตกเลือดก้อนนิ่วก้อนอุดตันและถุงน้ำติดเชื้ออาการโดยเฉลี่ยจะปรากฏเมื่ออายุ40ปีอย่างไรก็ตามเมื่ออายุมากขึ้นอาการก็จะค่อยๆแย่ลงนายแพทย์ฮงหยงเซียงกล่าวว่ายิ่งถุงน้ำโตขึ้นนานเท่าไหร่ไตทั้งสองข้างก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆและจะโตขึ้นเป็น 2-4 เท่าของคนทั่วไปเมื่อช่องว่างในช่องท้องมีจำกัดจะถูกดันไปข้างหน้าทำให้แรงดันในช่องท้องสูงขึ้นและบีบตัวจนเกิดอาการปวดหลังปวดท้องและท้องขยายใหญ่ขึ้นเมื่อแผลผุพองแตกจะเกิดการติดเชื้อในปัสสาวะและมีไข้ประมาณ 50% ของผู้ป่วยจะร่างกายเสื่อมลงจนเป็นไตวายระยะสุดท้ายหลังอายุ50ปีปัจจุบันคิดเป็น 2-5% ของประชากรฟอกไตและเป็นสาเหตุที่พบบ่อยเป็นอันดับ5ของการฟอกไตส่วนคำถามที่ว่ามนุษย์สามารถชะลอความเสื่อมของการทำงานของไตได้อย่างไรนายแพทย์ฮงหยงเซียงชี้ให้เห็นว่าผู้ป่วยไตวายเรื้อรังทุกคนควรพยายามรักษาการทำงานของไตที่ตกค้างลดการทานน้ำมันและเกลือสูงอาหารแปรรูปเครื่องดื่มหวานควรจำกัดอาหารที่มีฟอสฟอรัสโพแทสเซียมและโปรตีนรวมถึงไม่ควรนอนดึกสูบบุหรี่อีกทั้งควรดื่มน้ำเพียงพอไม่อั้นปัสสาวะเพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อและนิ่วทานโปรไบโอติกไตเพื่อชะลอความเร็วของไตวายและน้ำมันปลาสามารถต้านการอักเสบและปกป้องการทำงานของไตที่ตกค้างนอกจากนี้การออกกำลังกายควรระมัดระวังไม่ออกกำลังกายประเภทวิ่งและกระโดดหักโหมจนเกินไปนายแพทย์ฮงหยงเซียงยังเตือนด้วยว่าหากคุณมีตุ่มไตและตรวจพบตั้งแต่อายุน้อยหากมีมากกว่า2ตุ่มหรือหากมีตุ่มในตับพร้อมกันคุณควรติดตามผลด้วยอัลตราซาวด์อย่างน้อยปีละครั้งหากตุ่มเดี่ยวที่ไม่แสดงอาการปรากฏขึ้นในวัยชราตราบเท่าที่ได้รับการประเมินอย่างรอบคอบโดยแพทย์และไม่มีสัญญาณของมะเร็งก็สามารถสังเกตได้และโดยปกติแล้วไม่จำเป็นต้องมีการรักษาพิเศษขอบคุณที่มาจาก S2Day